พี่น้องชาวบ้านเองเนี่ยเขาไม่ได้รับเป็นค่าจ้างเขาไปเป็นจิตอาสาคุยต่อเราเรื่องงบประมาณสำคัญมากเงินอุดหนุนจากทางราชการหน่วยงานอื่นๆยังไม่มีแม้แต่บาทเดียวการเลือกตั้งอบจ.วันที่20ธันวาคมนี้เป็นการเมืองในระดับท้องถิ่นแต่สำคัญไม่แพ้การเมืองระดับชาติเพราะการเปิดตัวของผู้สมัครว่าสังกัดหรือเชื่อมโยงกับพรรคไหนเสมือนการแสดงจุดยืนทางการเมืองและนโยบายที่จะกำหนดทิศทางท้องถิ่นของผู้สมัครแต่ละคนอย่างเช่นปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือนโยบายนี้ถูกพูดถึงทั้งระดับชาติซึ่งการหาเสียงในระดับท้องถิ่นก็ชูปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือเช่นกันแต่จะแก้ได้จริงแค่ไหนไปดูความซับซ้อนของเรื่องนี้ก่อนค่ะไฟป่าในบ้านเราแทบจะ 100% นะครับเกิดจากการกระทำของมนุษย์เราเนี่ยนะครับด้วยวิถีชีวิตนะด้วยการใช้ไฟในลักษณะต่างๆที่ประชาชนนะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความสะดวกสบายและก็ต้นทุนการผลิตข้าวโพดหรือว่าการทำไร่ทำสวนมันต้องหาวิธีการที่มันลดต้นทุนมันหาวิธีอื่นไม่ได้แล้วเขาอย่างเดียวถึงจะปลูกข้าวโพดได้ทำทุกปีมันก็ได้รายได้ทุนเจียได้เงินได้ขายเป็นตัวเงินมากินมาซ้ายมาสำระหนี้สินแบบนี้ทุกปีทุกวันนี้นะครับเราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ายังขาดแรงหนุนเสริมพี่น้องชาวบ้านเองเนี่ยเขาไม่ได้รับเป็นค่าจ้างนะครับแต่ว่าเขาไปเป็นจิตอาสาเนี่ยแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายไฟป่านี้ถ้ามันมีงบก็ได้ถ้ามันไม่มีก็ไม่ได้แต่ถามว่างบที่เขาได้จากที่ค่าจ้างนี่ที่วันละ100 บาทเนี่ยถามว่าพอก็มันก็บ่พอก็บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมช่วยชุมชนก็ไปครับเพื่อป่าของเราที่จะไม่มีไฟไหม้ช่วยกันปัญหาอุปสรรคเรามีมาตลอดแล้วเราพยายามแก้ทุกปีทุกปีปีนี้มีปัญหาอย่างนี้ปีหน้าเราลองแก้มันก็มีปัญหาอื่นออกมาอีกเช่นปัญหาการดับไฟบางทีอย่างที่สูงๆครับเป็นดอยเป็นเขาเป็นเนินครับไม่ข้างบนถ้ามันเสี่ยงเกินไปผมไม่ให้คนของผมขึ้นนะครับผมบอกชีวิตเราสำคัญกว่าและถ้าเราเสี่ยงขึ้นไปด้วยความรู้ไม่เท่าถึงการระดับอันตรายมากครับนี้เราก็แก้ปัญหาตลอดแนะนำมาตลอดประเด็นที่2ปัญหาเรื่องการดับไฟป่าเนี่ยที่สำคัญผมบอกว่าเรื่องงบประมาณสำคัญมากอย่างตอนนี้บอกให้ตามตรงนะครับว่าเงินอุดหนุนจากทางราชการหน่วยงานอื่นๆยังไม่มีแม้แต่บาทเดียวซื้อน้ำมันเมื่อกี้ที่มาดับผมก็ต้องพักส่วนตัวดับไฟป่ามีการถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานท้องถิ่นไปตั้งแต่ปี2547แต่พอภารกิจมาอยู่ในมือของท้องถิ่นกลับไม่มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องทำไมท้องถิ่นไม่มีงบประจำปีทั้งที่ภารกิจนี้มีปัญหามาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15ปีมันถ่ายโอนมาเฉพาะหน้าที่หมายความว่าเฮ้ยหน้าที่นี้ผมมอบไปท้องถิ่นแต่ว่างบประมาณไม่ได้ถ่ายโอนมากำลังคนไม่ได้ถ่ายการเทรนการฝึกอบรมว่าการจัดการไฟป่าการควบคุมไฟป่าที่ดีคืออะไรการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นทำแค่ฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ซึ่งมันทำนอกเหนือจากนั้นไม่ได้มันเลยไม่เกิดประสิทธิภาพเพราะว่าถ่ายโอนภารกิจถ้าจริงๆมันต้องเต็มร้อยในกิจการที่เฮ้ยถ้าชาวบ้านจะไปดับไฟเนี่ยท้องถิ่นสามารถหนุนได้นะชาวบ้านทำนู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่าเนี่ยมันก็เลยไฟป่ามันก็เลยเกิดขึ้นอย่างมากแล้วก็ปราศจากการควบคุมต้นตอการเผาของเกษตรกรขึ้นอยู่กับพืชที่ปลูกการใช้ประโยชน์ที่ดินและวิถีชีวิตดั้งเดิมทั้งหมดคือเรื่องปากท้องค่ะแต่การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาคือการออกมาตรการห้ามเผาจุดความร้อนต้องเท่ากับศูนย์ซึ่งเป็นนโยบายและการใช้อำนาจจากส่วนกลางในการจัดการปัญหาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่กับป่าก็ได้รับผลกระทบโดยท้องถิ่นไม่มีอำนาจจริงๆในการบริหารจัดการตามหลักการของการกระจายอำนาจอบจ.สามารถตั้งคำของบประมาณเผื่อสำหรับท้องถิ่นไหนที่ไม่สามารถ
ไม่มีงบประมาณเพียงพอก็ทำแผนร่วมกันกับอบจในการจัดการนี้ได้หลายเรื่องอบจจะเป็นเจ้าภาพหลักในการนำการเปลี่ยนแปลงจากคอนเซปต์หรือแนวคิดเรื่องซีโร่เบิร์นนิ่งห้ามเผาโดยเด็ดขาดอันนี้กลายเป็นปัญหาเราต้องไปสู่ในยุคของที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของไฟแมเนจเมนต์ก็คือต้องไปแยกแยะว่าตรงไหนไม่ต้องให้เกิดไฟตรงไหนที่สามารถเกิดไฟได้และจะบริหารให้มันดีที่สุดยังไงเพราะอันนี้ก็เป็นชุดความคิดที่จะมากำกับทำให้ท้องถิ่นบริหารจัดการใหม่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งค่ะเพื่อศึกษารายละเอียดแล้วก็การถ่ายโอนอำนาจของทุกกรมในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้จัดทำข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และหนึ่งในข้อเสนอที่ว่าคือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โดยให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมหลังการเลือกตั้งครั้งนี้คงต้องจับตาว่าอำนาจที่จะให้กับท้องถิ่นซึ่งแปลไปจากคะแนนในการเลือกตั้งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและจัดการทรัพยากรในพื้นที่ได้เองจริงแค่ไหนเพราะถ้าประชาชนเข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่ได้คุณภาพชีวิตที่ดีก็จะแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือก็จะได้รับการแก้ไขไปในตัวค่ะ